ือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นที่กรี๊ดกราดกับผู้หญิงของผู้หญิงทั้งประเทศนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะคุยเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยแต่ล่าสุดเขาก็ออกมาคุยเรื่องความหวานกับแฟนเขาในช่วงวาเลนไทน์ถึงจะคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแต่นักร้องมาดนุ่มก้องสารัตก็ยังเอาใจใส่หวานใจนอกวงการเสมอโดยเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีเวลาไปซื้อดอกไม้ช่อโตเหมือนคนอื่นเพราะรับงานคอนเสิร์ตไว้ถึง3งานแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ลืมมอบการให้แทนใจซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในวันแห่งความรักแต่แฟนสาวก็ไม่น้อยใจเพราะเข้าใจดีว่าวาเลนไทน์เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นส่วนความรักยังคงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนค่ะก็พยายามทำให้รู้สึกดีครับแต่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความรู้สึกดีเฉพาะวันวาเลนไทน์นะมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมครับพี่ก้องก็ปะแลมปะแลมนะก็ยังมีพอสมควรมีตามปกติครับแต่ก็คงไม่เหมือนเด็กอายุ17-18-20อะไรเงี้ยครับส่วนที่แฟนๆหลายคนบ่นอยากเห็นผลงานทางหน้าจอบ้างนั้นพระเอกขวัญใจสาวๆเผยว่ากำลังมีผลงานอยู่หนึ่งเรื่องซึ่งมีคิวยาวไปถึงกลางปีและตอนนี้ยังมีผู้จัดยื่นบทมาให้เรื่อยๆแต่ลึกๆแล้วนะคะตนก็อยากลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์สลัดภาพผู้ชายอบอุ่นออกดูบ้างค่ะคงต้องอยู่ที่ผู้จัดอะไรเงี้ยอย่างละดาแลนด์เนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างฉีกนะชีวิตมันเศร้าตกอับเก็บกดอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยากจะเล่นอะไรแบบนั้นอีกนะก็มีคุยมาเหมือนกันครับแต่ด้วยเวลาด้วยอะไรก็ยังไม่กล้ารับเดี๋ยวรับไปแล้วไม่มีเวลาเขาเพียงพอเดี๋ยวจะไปทำงานเขาเสียเปล่าๆเอาออกปากแบบนี้ใครที่อยากเห็นหนุ่มก้องในบทซาดิสแนวตบจูบก็เริ่มมีหวังแล้วนะจ๊ะเพียงแค่ต้องช่วยกันภาวนาให้เหล่าผู้จัดส่งบทแนวนี้มาให้เขาเร็วๆก็แล้วกันโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าคุณก้องสารัตเล่นตบจูบเมื่อไหร่จะไปสมัครเป็นนางเอกอยากโดนตบจูบได้ไหมตอนจูบได้ไปจูบคนอื่นตอนตบขอได้สัมผัสมือก็พอขอสักนิดเถอะนะครับ